การเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงยืดเยื้ออยู่นะครับซึ่งล่าสุดก็พบนะครับว่าทางด้านของรัสเซียก็ออกมาประกาศความพร้อมที่จะเดินหน้าไปติดตั้งนิวเคลียร์นะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศถึงกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนก็ตามในขณะเดียวกันก็พบนะครับว่าทางด้านของ IAEA ก็เปิดเผยแล้วครับว่าเตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปที่สปอริเซียนะครับเพื่อตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่ามีชื่อย่อว่า IAEA ของสหประชาชาติแถลงนะครับว่าทางด้านของราฟาเอลกรอสซีผู้อำนวยการนั้นก็วางแผนว่าจะเดินทางไปตรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียของยูเครนในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่ตึงเครียดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นะครับกรอสซีนะครับก็มีการระบุเอาไว้ในแถลงการฉบับหนึ่งครับซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ว่าความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และอันตรายด้านความมั่นคงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัสเซียยึดครองแห่งนี้ถือว่ามีความชัดเจนอย่างมากเนื่องมาจากว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการในขณะนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลเลวร้ายทางรังสีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้คนนะครับแถลงการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่ากรอสซีนั้นจะเดินทางไปพร้อมกับคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งถือว่าเป็นทีมที่7แล้วที่เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เริ่มภารกิจสนับสนุนและช่วยเหลือสปอริเซียของ IAEA นะครับซึ่งการเยือนนี้จะเป็นครั้งที่2ของกรอสซีหลังจากที่เขาเคยเดินทางไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ย้อนกลับไปนะครับในวันที่1กันยายนปี65ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของผู้นำรัสเซียอย่างปูตินก็แถลงเอาไว้นะครับว่ารัสเซียนั้นจะประจำการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่เบลารุสประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990นะครับซึ่งรัสเซียจะมีการส่งอาวุธร้ายแรงเช่นนี้ประจำการนอกประเทศนับเป็นการประกาศในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดกับชาติตะวันตกนั้นพุ่งสูงขึ้นปูตินกล่าวเอาไว้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะครับว่าทางด้านผู้นำเบลารุสอย่างอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกได้มีการหยิบยกประเด็นการประจำการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์สมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือขึ้นมาพูดคุยอีกด้วยซึ่งก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าในสายตาของเขาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติครับเนื่องมาจากว่าสหรัฐทำแบบนี้มายาวนานต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้วโดยการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในดินแดนของประเทศพันธมิตรมานานแล้วพร้อมกับยืนยันว่ารัสเซียจะมีการดำเนินการเช่นเดียวกันโดยไม่ได้มีการละเมิดพันธสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของปูตินนั้นก็ยังไม่ได้มีการระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีการส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปที่เพื่อนบ้านเมื่อไหร่ทางนี้นะครับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนั้นหมายถึงอาวุธที่ใช้ประโยชน์เฉพาะที่สนามรบนะครับปูตินกล่าวย้ำอีกนะครับว่ารัสเซียนั้นจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงเก็บอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสในวันที่1กรกฎาคมนี้และกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่ารัสเซียนั้นจะไม่โอนการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ให้กับเบลารุสทางด้านกระทรวงการต่างประเทศและกลาโหมของสหรัฐนั้นล่าสุดนะครับก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบโต้เรื่องนี้แต่อย่างใดครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ